าช่างหน่อยบัวขาวบัวขาวมอเตอร์คลอสหมายเลข19สุทธิพงษ์ดวงแก้วช่างหนานคูเมืองบุรีรัมย์แล้วก็หมายเลข10มนตรีดวงแก้วนะครับหมายเลขทอง1ทวิสุทธิ์วงตาขี่จากแสงเพชรมอเตอร์นาแก่หมายเลข19ภูมิพัฒน์งามเลิศหมายเลข35ธนัฐพานิชัยหนองว่าบุรีรัมย์หมายเลข911จักรินทร์ศรีรัตนภูมิสจก.รองตาเสียบอล911เสียปั๊มอมตะแกนิกเสียนับชาเหนียวหน้าโหดนะครับชายวัดดอกรักไก่สดเสียโอ้ยเสียโสธรเสียต้องสันเสริญเสียนองเสียหนึ่งคังโฟนครับซีต้าออฟโรดเบ็กซี่เจ็ดนิติโรดอรหันต์กุลบดีนะครับอีสานอินดี้หมายเลข19สักรินฉลาดเตื้อนะครับหมายเลขทองเจ็ดธีรชัยวีรพันธ์อำนาจเจริญหมายเลข6บิทูลแสงสุบรีกาลสินหมายเลข9นนทการพูนเงินนะครับกาลสินหมายเลข10กลยุทธ์เกการิศบัวขาวหมายเลข911ชลายุทธสุขเจริญ911มุกดาหาร6นาทีบวก1รอบสนามด้วยกันเอาละครับเราไปชมในรุ่นเค้ก140 150ผู้กับซุ้มครับมือใหม่นะครับหลังจากนั้นเราจะไปชมในรุ่นเอเวคทูขวัญใจบีบอยแล้วก็ VP 40ปีหลังจากนั้นรุ่นที่ท่านผู้ชมรอคอยเวกทูโอเพ่นนะครับกำลังจะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยอดไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้ 200,000 กว่าแล้วนะครับที่มีท่านผู้ชมเข้ามาชมนั้นจักรินทร์ศิรณภูมิครับนำอยู่นับเป็นเบอร์10นะครับเป็นเบอร์10นะครับนี่ครับอยู่บอกว่าเหมือนกันเลยนะครับบอกว่าเหมือนกันนะครับบอกว่าอยู่ด้านหลังนัดที่2นะครับบอกว่าเจ้านี้สจ.โก๋ก็สนับสนุนเหมือนเดิมนะครับสนับสนุนเหมือนเดิมลงทุนเยอะนะครับก็ขี่กันสนุกสนานนะครับผมเจอ140 150ตอนนี้เจอไว้ขายดีจริงๆทีเดียวนะครับใครไม่ปรับชมไม่เก่งก็ไปออนโอแซ่ก็ได้ทงเหลืองบนเดินเขาด้วยดูด้วย1กับ2ว่ากันไปเอ้า1กับ2 1กับ2กำลังสูสีกันเลยทีเดียวนะครับ1กับ2ระหว่างกัปตันกับทีเด็ดนะครับกัปตันกับทีเด็ดนี่เป็นเอ็นดูโร่ด้วยนะครับมีเอ็นดูโร่ลงไปด้วยเอ็นดูโร่คือหมายความว่ามีไฟด้วยแล้วเป็นซูเปอร์คัพมือใหม่ด้วยคนต่อนำเวฟลงไปด้วยแต่อยากจะให้นักแข่งใส่ชุดแดงกางเกงจีนได้รางวัลจากพีโซนิกด้วยนี่นับที่หนึ่งนับเบอร์สิบครับได้ไป35กูใครกูว่าลงด้วยเนาะลงด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณมากมากนะครับผู้ชมที่อยู่ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กันมากมายทีเดียวนะครับขอขอบคุณในนัดที่นี้ด้วยกันแล้วกันช่างเจี๊ยบนะครับไปอยู่นะครับเจี๊ยบตอนนี้ผมอยู่ที่กุชินารายนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคงเดินทางกลับวันนี้นะครับรุ่นนี้เป็นในรุ่น KX 140 150และซุปเปอร์คัพมือใหม่อยู่รวมด้วยกันนะครับในรุ่นนี้เราทำการแข่งขันกันทั้งหมด6นาทีรุ่นต่อไปเป็นเล่นเอ็มไอทูขวัญใจบีบอยนะครับขวัญใจบีบอยครับจะดูมีเกียรติอยู่หลังเวทีนะมากมายทีเดียวนะครับยังเป็นกำลังแรงใจกันอยู่ยังไม่ขยับขยาย
ไปไหนยังสนใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางด้านอาจารย์ก็มากมายทีเดียวนะครับขอบคุณในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณเครื่องเสียงอ่องซาวด้วยนะครับมีงานการกระไดผมขอฝากอ่องซาวไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญนะครับงานรถแห่นะครับงานทำบุญขึ้นงานใหม่งานบวชงานกุศลงานประเพณีต่างๆติดต่ออ่องซาวได้นะครับเวทีมากมายนะครับใหญ่แดนเซอร์โคตรตี้มากมายนักร้องชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยเพลงเก่าในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันก็มีให้ด้วยนะครับองสาวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเราถ่ายทอดทางด้านโดนนะครับเราถ่ายทอดโดนให้ท่านผู้ชมได้ชมทางบนท้องฟ้าเลยทีเดียวนะครับผู้ชมอยู่ทางบ้านได้ชมกันอย่างจุกอกจุกใจตอนนี้บนถนนของเราติดประมาณ5-6 กิโลนะครับรถจะอยู่บนถนน5-6 กิโลเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณไปด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับฟ้าฝนก็เป็นใจให้กับพวกเรานะครับฟ้าเปิดเลยวันนี้หลังจากที่ตกมาเต็มๆอาทิตย์เลยนะครับหยุดมาแต่ว่าก็มาตกในช่วงของตอนเย็นแต่ว่าพอมาถึงวันแข่งจริงๆแล้วไม่มีฝนเลยนะครับเอาละครับอันดับที่1นะครับ35นะครับกัลยาณ์ภาริชัยขึ้นไปนำแล้วตามด้วยหมายเลข10นะครับจักรินทร์ศรีรัตนภูมินะครับมาตำแหน่งที่2อยู่นะครับเด็ก2คนนี่อนาคตไกลทีเดียวนะครับไอ้คันสีส้มๆทำเมื่อยก็มันมีขาตั้งข้างกระจอกก่อนเหนื่อยก่อนก็ได้นะครับโอ้โหใส่เกาะยังไม่ติดจ่าเลยสุดสนุกกันไปนะครับร่วมสนุกกันอ้าวขี่ไปก็ล้มลงไปซะอย่างนั้นแหละเป็นนักแข่งประจำทีมงานเราอยู่ใกล้ๆนี่นะครับนี่อยู่หมวกขาวนี่แหละนั่นมีการแข่งขันใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบก็ขี่ได้เหมือนกันมีหมวกกันน็อกด้วยโซนิกด้วยอันนี้เป็น GPX นะครับเล็ก2รุ่นเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราจะแข่งขันรุ่นที่ท่านชมรอคอยรุ่นใหญ่ของการแข่งขันในเวททัวร์เช่นนะครับตอนนี้นักแข่งของเราก็นวดน้ำมันคันมือรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอที่จะขึ้นเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นนัทวุฒิเอ็มดีหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นแชมป์มิเดียพิสูจน์2018วันนี้เขามีความพร้อมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเรียกไปสัมภาษณ์ที่ก่อนที่เกมการขันจะเกิดขึ้นเราจะเปิดตัวนักแข่งทีละคนออกมาจากข้างล่างนะครับขึ้นสู่เวทีการแข่งขันนะเพราะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ที่สนามแห่งนี้รวมไปถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจะได้รับชมการเปิดตัวของนักแข่งออกมาทีละคนนะครับแล้วก็จะสัมภาษณ์สดนะครับว่าเขามีความพร้อมขนาดไหนนะครับที่จะสู้ศึกเดียร์พิสูจน์2019สนามที่7เฮียมอด้วยนะครับที่อยู่กำแพงเพชรนะครับเฮียมอนะครับฝากความคิดถึงด้วยนะครับท่านคงจะรอชมอยู่เพราะว่าท่านสนับสนุนวัฒนกัลยาอยู่เอวีกรุ๊ปเอวีกรุ๊ปนะครับด้วยฝากเฮียมอด้วยนะครับอีกไม่นานก็คงจะเดินไปเดินทางไปหาท่านเพื่อจะจัดการในการเอ็นดูโร่นะครับของคาวาซากิด้วยนะครับอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวรอดีๆก่อนนะโอกาสดีๆนะครับเฮียมอนะครับขอบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูการประกาศกันนะครับแข่งที่ได้รับรางวัลในสนามนี้นะครับสักครู่เดียวนะครับรุ่นนักแข่งเอเวกทัวร์โอเพ่นนะครับเดี๋ยวให้มาจอดที่หน้าเวทีนะครับเอาพี่เลี้ยงมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะเป็นคนเข็นรถเข้าไปไม่ต้องใส่หมวกนะครับไม่ต้องใส่หมวกนะครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงมารอเข็นรถเข้าไปที่ในสนามให้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวนักแข่งทีละคนนะครับออกมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเวลาเปิดตัวแล้วเสียงปรบมือให้นักแข่งที่ผมเปิดตัวมาทีละคนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขานะครับสู้ศึกกีฬาพิเศษ2019ด้วย